ไปดูเกมระหว่างคลิปแลนด์คาเวียสกับชาร์ลอตต์ฮอร์เนสนะครับช่วง 14.5 วินาทีสุดท้ายอยากให้เพื่อนๆดูจังหวะที่ดาเลียสการ์แลนด์พยายามจะข้ามเข้าไปทำแต้มนะครับโดยมีเทอร์รี่โรเชียร์ทำการประกบอยู่จังหวะที่ดาเลียสการ์แลนด์กำลังพยายามข้ามเข้าไปเดนิสสมิธจูเนียร์เนี่ยมีการยื่นมือเข้ามาช่วยการเล่นเกมรับของเทอร์รี่โรเชียร์ด้วยแต่จังหวะที่เดนิสสมิธจูเนียร์ยื่นมือเข้ามาช่วยการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับมือของเขาไปโดนมือของดาเลียสการ์แลนด์ทำให้เสียจังหวะลูกบาสหลุดมือไปก่อนที่ดาเลียสการ์แลนด์จะจับได้นะครับแล้วก็ไปกินฟาวใส่เทอร์รี่โรเชียร์อีกทีนึงแต่จริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยกรรมการจะต้องเป่าเป็นฟาวของเดนิสสมิธจูเนียร์ก่อนนะครับเพราะว่ามือของเขามีการตีไปโดนมือของดาเลียสการ์แลนด์แต่ก็ไม่มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นครับเล่นกันต่อแล้วก็เป็นฟาวของเทอร์รี่โรเชียร์จึงถือว่าจังหวะนี้เนี่ยกรรมการเป่าผิดพลาดไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับจะเป่าฟาวใครก็แล้วแต่ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยฟาวทีมครบนะครับยังไงดาเลียสการ์แลนด์ก็ต้องได้ยิงลูกโทษ2ครั้งอยู่ดี